ทำข้าวผัดต้มยำหมูกรอบกับเจ๊หมูกันค่ะทุกคนเผ็ดเผ็ดเข้มข้นเข้มข้นทานกับหมูกรอบเต็มเต็มคำผัดพร้อมเครื่องต้มยำเดี๋ยวนี้เครื่องต้มยำก็มีขายเป็นเซตแล้วเนาะซื้อมาทำทานกันได้เลยค่ะอีกอย่างนะช่วงนี้บางคนก็อาจจะอยากทานอะไรเผ็ดๆเบื่ออาหารสำเร็จรูปกันแล้วใช่ไหมล่ะมาจ้ะมาทำตามเดียนกันได้เลยเมนูนี้เรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเริ่มที่ตะไคร้ล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาหั่นแฉลบค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเท่าๆกันนะจ๊ะเสร็จแล้วมาต่อที่ข่าล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นหั่นส่วนก้านต้นออกนะจ๊ะแล้วก็หั่นแยกแง่งได้เลยจากนั้นหั่นเป็นชิ้นบางๆเท่าๆกันค่ะมาต่อที่หมูกรอบของโปรดของเดียนเลยล่ะได้มาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำเลยจ้ะไม่ต้องทอดเองเนาะไปซื้อแบบที่เขาทอดไว้เลยง่ายดีค่ะเอาล่ะเท่านี้วัตถุดิบก็พร้อมแล้วไปเตรียมผัดกันจ้าขั้นตอนการผัดตั้งกระทะให้น้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันร้อนใส่ข่าลงไปค่ะตามด้วยตะไคร้น้ำพริกเผาผัดส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะผัดให้น้ำพริกเผากระจายตัวแล้วก็ส่งกลิ่นหอมเลยนะจ๊ะเอาล่ะมาเข้ากันดีเทข้าวสวยลงไปใช้ข้าวแบบแข็งหน่อยเนาะแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะน้ำตาลน้ำปลามะนาวค่ะบีบลงไปให้ตัดรสให้สมกับเป็นต้มยำซะหน่อยเอาล่ะผัดเลยค่ะไม่ต้องรอผัดเลยผัดให้สมเข้ากันจ้ะเมื่อเข้ากันดีแล้วหมูกรอบค่ะใส่ลงไปตามด้วยพริกแดงจินดาหั่นแฉลบใบมะกรูดผักชีฝรั่งผัดเลยจ้ะให้ส่วนผสมเข้ากันโอ้โหสีสันน่าทานมากเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงค่ะปังชัวขั้นตอนนี้ผัดไม่ต้องนานนะคะแค่ส่วนผสมเข้ากันดีก็ยกลงได้เลยจ้ะพร้อมทานค่ะเมนูข้าวผัดต้มยำหมูกรอบโอ้ยกลิ่นหอมทะลุจอไหมทุกคนเผ็ดฉ่ำยั่วๆเวลากินบีบมะนาวลงไปหน่อยฟินมากเอาล่ะลองทำกันดูนะจ๊ะทำเสร็จแล้วแชร์รูปมาอวดด้วยล่ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ